ที่หลายๆคนขอเข้ามาให้แตนแต่งหน้าให้ดูหน่อยนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ลุคของแตนนะคะที่แตนแต่งทุกวันจริงๆแล้วก็ของที่แตนใช้ก็คือเป็นเครื่องสำอางที่แตนใช้เป็นประจำที่แต่งลุคแบบนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็บางทีก็ทาลิปแดงบ้างบางทีก็ทาเป็นลิปสีแบบออกนูดๆชมพูอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าอันนี้คือแตนคิดว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ลุคทั้งเสื้อสไตรป์ปากแดงแล้วก็หน้าที่ดูฉ่ำวาวแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะแต่งหน้าสวยนะผิวเรามันจะต้องสวยก่อนเนาะการมีผิวที่ดีนะคะมันจะทำให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็บางทีแทบจะไม่ต้องแต่งเลยถ้าเกิดผิวสวยอยู่แล้วนะคะวันนี้แตนขอแนะนำนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆบล็อกเกอร์ตอนนี้นะคะเขารีวิวกันนะนั่นก็คือตัว Jafra Royal นั่นเองคือแบรนด์นี้จริงๆเขามีประวัติมายาวนานมากแล้วถึงแบบ135 ปีแล้วเขาก็มีขายอยู่ถึง18 สาขาทั่วโลกนะคะรวมถึงที่ไทยกำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในปีหน้านี้นะคะเดือนมกราคมก็เพื่อนๆจะสามารถซื้อกันได้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีขายนะคะอันนี้คือแตนโชคดีที่ได้มาลองใช้ก่อนเนาะสำหรับเจ้า Jafra Royal ตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์เซรั่มนะคะที่ทรงพลังมากๆเนื่องจากว่าส่วนประกอบของเขานะคะมันมี Royal Jelly นะคะ Royal Jelly นี้มันเป็นนมผึ้งนะคะที่เป็นส่วนผสมพิเศษแล้วทรงพลังทรงคุณค่ามากเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารของนางพญาผึ้งนะคะที่ช่วยยืดอายุนางพญาผึ้งให้อยู่ได้ยาวนานมากกว่าถึง40 เท่าเลยแล้วก็สำหรับแบรนด์นี้นะคะคือคุณเจนเดย์ก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Jafra เนี่ยค่ะเขาเห็นถึงความพิเศษแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ของเจ้านมผึ้งหรือว่า Royal Jelly เนี่ยค่ะเขาก็เลยนำมาเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนเป็นเทคโนโลยี R J X เจ้า R J X อันนี้ค่ะมันคือเหมือนเป็นการดึงคุณสมบัติดึงประโยชน์ของมันออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำมาทำเป็นสกินแคร์นะคะเพื่อบำรุงผิวพรรณเนาะมันจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเรื่องของริ้วรอยเรื่องของความตึงกระชับของผิวรูขุมขนอะไรต่างๆก็คือมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นที่เขาผลิตมานะคะก็มีทั้งหมด3 สีด้วยกันนะก็คือแบ่งตามปัญหาของผิวนะคะบางคนผิวที่แบบไม่ชุ่มชื้นผิวมีริ้วรอยหรือว่าผิวมีรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยแบ่งออกมาเป็น3 ตัวแบบนี้แตนขอเริ่มจากตัวสีฟ้าก่อนเลยตัวสีฟ้าแต่รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เหมาะกับผิวแตนมากๆตัวนี้เป็น Revitalize Extra Hydration Serum นะคะก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นโดยเฉพาะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นไปถึง24 ชั่วโมงเลยแล้วตัวนี้ก็คือทำให้ผิวเราดูอิ่มเอิบดูแบบผิวชุ่มชื้นนะผิวดูสดชื่นนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีส้มตัวนี้จะช่วยเรื่องของจุดด่างดำหรือว่าความหมองคล้ำของใบหน้าใครที่รู้สึกว่าหน้าไม่สดใสหน้าไม่กระจ่างใสอะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยได้รวมถึงจุดด่างดำรอยสิวอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นตัวสีส้มสำหรับตัวสีเขียวนะคะช่วยเรื่องของรูขุมขนกระชับริ้วรอยต่างๆล่องลึกนะคะก็คือช่วยเติมเต็มแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูแบบกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทั้ง3ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกตามปัญหาผิวของตัวเองหรือสำหรับ3ตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้ค่ะตัวนี้เขาทำมาเพื่อการนี้เลยที่สามารถที่จะแบบทาด้วยกันได้แล้วก็ก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะแตนจะขอลงตัว Jafra Royal ของเรานะแตนจะลงทั้ง3ตัวเลยนะคะแตนจะขอเริ่มจากตัวสีฟ้าก่อนเลยแล้วกันต่อมาแตนจะใช้เป็นตัวสปอตเซรั่มนะคะเนื่องจากตอนนี้แตนมีรอยสิวเนาะเนื้อของเขาค่อนข้างจะคล้ายกันนะคะแต่ว่ามันมีสีที่ต่างกันนิดหน่อยเองแล้วก็กลิ่นมันหอมธรรมชาตินะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบน้ำหอมอะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสีเขียวนะเรื่องของลายแอนพอนะคะแตนจะทาบริเวณตรงนี้เพราะว่าแตนจะมีปัญหาคือตรงนี้จะมีรูขุมขนค่อนข้างใหญ่อันนี้คือผิวหลังจากที่เราทาแล้วนะช่วงนี้มีความผิวแทนมากและนี่ก็เป็นทั้ง3ตัวที่เราทาวันนี้นะคะเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะต่อมานะคะแตนจะใช้เป็นชูเอมระนะคะ Fresh Tint Cushion ก็คือไม่ได้เป็นรองพื้นที่หนักๆ แต่ว่าอันนี้จะช่วยปรับผิวให้ดูสีผิวดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลงรองพื้นก็ลงได้นะคะแต่แตนอยากให้ลงเบาๆเนื่องจากว่าแตนอยากให้ได้งานผิวมากกว่าจากนั้นแตนก็ลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ก็คือว่าลงเพื่อแบบทำให้ใต้ตาเราดูสว่างขึ้นแล้วก็ตรงที่เรามีจุดรอยสิวอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้อันนี้ในการแบบปิดรอยสิวนิดนึงจากนั้นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็เป็น must have item ของแตนในการแต่งหน้านะคะเพื่อความฉ่ำวาวแตนใช้เป็น Becca นะคะ Shimmering Perfecter ที่เป็น Liquid ตัวนี้นะคะมันจะทำให้ผิวเราดูฉ่ำวาวดูวาวแบบเป็นธรรมชาติคือแตนชอบตัวนี้มากแต่รู้สึกว่าพอเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวมันดูดีแล้วก็มันเป็นไฮไลท์ที่มันลงไปเป็นผิวเลยแตนก็จะลงไปบริเวณโหนกแก้มบริเวณที่เราทาไฮไลท์อะค่ะคือแตนจะลงไปตอนนี้เลยเพื่อว่าให้มันดูเป็นธรรมชาติไปกับผิวเนาะสำหรับคิ้วนะคะก็คือแตนจะแต่งให้เป็นตามรูปคิ้วเลยแล้วก็ใช้ปัดคิ้วนะคะที่ปัดคิ้วที่แตนชอบเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นใสๆอะค่ะมันจะทำให้คิ้วเราดูฟูๆดูแบบอุยๆใช่ป่ะเขาเรียกคิ้วอุยอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับตานี้แตนจะใช้อายแชโดว์ที่เป็นชิมเมอร์สีแบบแชมเปญปกตินะคะคือแตนแค่ทาให้ตาเราดูวาวๆขึ้นมาเฉยๆไม่ได้แต่งตาแบบมากๆตรงหางๆตาแตนจะใช้สีที่ออกทองๆนิดๆนะคะมันจะได้ดูตาเนี่ยมันลึกขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ชิดเส้นขอบขนตาเลยตอนนี้ที่แตนใช้คือจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มเพราะว่าแตนรู้สึกว่ามันให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วแตนก็จะกรีดชิดเส้นขอบขนตาแตนรู้สึกว่าเวลาเรากรีดเส้นบางๆแล้วก็ใช้สีที่ไม่ใช่สีดำปิดอะไรเงี้ยนะคะมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วตาดูกลมโตมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าตัวที่เอาขนตาแตนอยู่เลยนะคะก็คือเมเบลินตัวนี้ช่วยทำให้ขนตามันดูยาวขึ้นแล้วก็งอนแล้วก็อยู่ทรงมากขนตาแตนยาวนะคะแต่ว่ามันตกอ่ะมีตัวนี้แหละที่สามารถทำให้ขนตาแตนยังงอนอยู่ได้จากนั้นก็พัฟฟี่อายค่ะพัฟฟี่อายก็ขาดไม่ได้เหมือนกันหลังจากที่เราลงพัฟฟี่อายแล้วนะคะคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์มากๆคือแตนจะต้องทำพัฟฟี่อายแต่รู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูเด็กลงดูแบบตาปุดอะไรอย่างนี้ต่อมาเรามาที่แก้มกันสำหรับแก้มตอนนี้คือแตนชอบใช้มากคือแตนจะใช้ลิปสติกนะคะของ Bobbi Brown สี Berry Nude เนี่ยลงไปที่หน้าแต่รู้สึกมันติดดีแล้วก็เป็นสีที่ออกแบบโทนนูดๆน้ำตาลคือลุคตอนนี้แตนจะไม่ค่อยได้คอนทัวร์หน้านะคะก็จะเป็นแต่งประมาณนี้แล้วก็แตนจะใช้ลิปของ 3CE ตัวนี้นะคะสีออกแดงๆชมพูคือแตนชอบลุคที่ฉ่ำวาวเนี่ยมันจะมีความเป็นใช้ของที่เป็นเนื้อครีมซะเยอะเป็นสีโรสสวีทก็คือทาลงไปตรงหน้าแก้มเลยนะคะทำให้หน้ามันดูแบบมีเลือดฝาดแต่รู้สึกว่าพอใช้เป็นเนื้อครีมแล้วมันดูเป็นธรรมชาติดีนะคะแล้วก็หน้าก็ยังคงดูฉ่ำวาวอยู่ด้วยนะจ๊ะสำหรับที่ลิปเนี่ยจริงๆตอนแรกที่แตนใช้เลยก็คือเป็นของ Qlcrest Super Power Lip Matte นะคะมีเบอร์3อันนี้มันจะเป็นแบบออกนูดๆชมพูแต่ถ้าอยากให้ดูปังขึ้นหรือว่าวันไหนแต่งตัวธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะแตนก็จะทาลิปสีแดงเลยแต่รู้สึกพอทาลิปสีแดงปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของแตนเลยนะคะสีแดงที่แตนใช้นี้ก็เป็นของ Qlcrest เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเบอร์9สีนี้สวยมากทาขึ้นมาแล้วดูสดใสดูแบบและนี่นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ลุคของแตนนะก็จะเป็นงานผิวประมาณนี้นะคะคือดูเหมือนแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่ว่าได้งานผิวที่ดูดีนะคะแตนว่านะความสำคัญก็คือถ้าเราลงสกินแคร์ดีเรามีผิวที่ดีเราเตรียมผิวแบบดีแล้วนะคะเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันจะง่ายแล้วมันก็จะได้งานผิวที่สวยด้วยโอเคก็วันนี้แตนฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับลุคนี้ที่เพื่อนๆขอมากันรวมถึงเจ้า Jafra นะคะ Royal ตัวนี้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะแตนใส่รายละเอียดทุกอย่างนะคะเอาไว้ใน description box แล้วรวมถึงของที่แตนใช้ในการแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็วันนี้แตนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะหรือว่ามีคลิปที่อยากให้แตนทำก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะและงั้นวันนี้แตนลาไปก่อนค่ะ